ก็ประกาศนะว่าจะไปปราศัยที่ราชประสงค์ครับก็ว่ามีข้อมูลใหม่อ้างโน่นอ้างนี่ทางพรรคเองก็รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะหามันจะเอาข้อมูลอะไรมาวะปีกว่าแล้วไม่เห็นมันพูดอะไรสักคำตั้งกรรมการอะไรมาก็ไม่เห็นบอกอะไรเอ๊ะมันมีดียังไงวะก็ไม่ค่อยสบายใจนะเราก็เฝ้าดูเมื่อคืนนะครับพอดูจบอ๋อรู้แล้วนะครับของใหม่ครับมีอย่างเดียวแม่งร้องไห้ อภิสิทธิ์บอกว่าร้องไห้ทั้งคืนเพราะสงสารประชาชนแล้วหมาตัวไหนมันสั่งทหารมาฆ่าประชาชนเพิ่งจะมาสำนึกเหรอนะร้องไห้ไม่ได้นอนยังสงสัยว่าไอ้ร้องไห้เนี่ยคนเขาไม่ให้นอนด้วยหรือเปล่าสงสัยสุเทพร้องไห้อีกแต่ก่อนร้องนะมือขยี้ขยี้บังเอิญผมเนี่ยรู้จักกันมานานสงสัยจะไปเอายาหมองยี้ขยี้ขยี้นะฮะร้องไห้จระเข้ร้องไห้เนี่ยท่านเชื่อไหมท่านดูหนังนะดูหนังดูละครนางเอกพระเอกร้องไห้เนี่ยเราก็ซึ้งนะแต่พอโจรร้องไห้เนี่ยคนดูว่าไงไหมข้าแม่งเลย มันร้องไห้ทำไมนะผมเนี่ยเอามาพูดนะเพราะว่าลำคาญทีนี้เราก็มาคิดนะท่านนะว่าเอ๊ะมันปราศัยทำไมนะมันปราศัยทำไมนะมันมีเหตุผลอะไรแล้วท่านรู้ไหมคนก็มานิดเดียวพักเองนะก็ส่งคนไปดูนะครับว่าไอ้ไข่ว่ามันมากะอยู่แล้วเหมือนกันนะว่าจะมีคนมาจากทางใต้ต้องขอโทษท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะครับว่าท่านอาจจะคิดว่าผมไปว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่คิดอยู่ในใจเพราะว่าตอนที่เสื้อเหลืองมาล้อมทำเนียบเนี่ยทุกเช้านะครับพอรถไฟเข้าเนี่ยก็จะมีรถยนต์ไปรับพลพรรคที่ประชาธิปัตย์จัดมาให้นะครับแล้วก็เอามาชุมนุมเราก็คิดว่าเอ๊ะคราวนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งนะครับเราก็ส่งคนไปที่หัวลำโพงส่งคนไปที่อะไรที่จอดรถอ่ะนะครับผมนะครับปรากฏว่าจริงๆคนมาจากภาคใต้เนี่ยนะครับคงจะเป็นกลุ่มเดิมตั้งครึ่งนึงคนที่มาอยู่ที่ราชประสงค์อีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเราก็จึงรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.กรุงเทพที่ลงแข่งกับเราเนี่ยนะครับของประชาธิปัตย์เองมันก็ไม่อยากจัดเพราะรู้ว่าจัดแล้วมีสิทธิ์จะเสียคะแนนนะเพราะฉะนั้นสุเทพก็ต้องเอาคนมาถามเอาแล้วตกลงว่าใครมันคิดล่ะเราก็คิดว่านะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอภิสิทธิ์คืออภิสิทธิ์นี่เขาก็พยายามนะครับเขียนใน Facebook อ่ะเขียนมา 4-5 รอบเขียนยังไงคนก็ไม่เชื่อท่านเชื่อไม่ที่มันเขียนน่ะแล้วก็ไม่ได้เขียนเองเลยนะให้คนอื่นเขียนนะแล้วก็มาปั้นแต่งว่าตัวเขียนเพราะว่าไอ้ที่มันเขียนละเอียดยับมันจะไปรู้อะไรอภิสิทธิ์มันอยู่ลาบ11ตอนนั้นน่ะมันเขียนได้กี่โมงทำอะไรกี่โมงทำอะไรหาโกหกทั้งนั้นนะมาเขียนนะก็คงจะมีความรู้สึกว่าคนไม่เชื่อก็เลยไปบอกพรรคว่าให้จัดพรรคก็เลยตามใจจัดท่านสังเกตให้ดีนะครับคุณชวนเนี่ยปกติแกจะไม่ลงมาละเลงแบบนี้หรอกนะแกจะทำตัวเป็นคนเหนือปัญหานะครับคนดีมีศีลธรรมนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ไม่เสมอไปหรอกนะผมไม่อยากว่าคนแก่นะครับนี่อยากจะพูดแต่ไม่พูดนะคุณคงเดาออกว่าผมจะพูดอะไรเวลาผมพูดว่าไอ้มีศีลธรรมคุณจะเห็นว่าคุณชวนได้ออกมาพูดนะครับพูดไปพูดมาวกไปเลือกภาคใต้บอกว่าอย่าเลือกพรรคเราเพราะพรรคเราไม่มีประสบการณ์พรรคเรามีประสบการณ์อย่างเดียวโน่นนะฆ่าคนภาคใต้ไป 4,000ไปโน่นเลยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณชวนนี่สงสัยเจอข้างหน้าท่าจะต้องไม่ไหว้กันแล้วนะครับรู้สึกทำตัวไม่ถูกต้องนะครับเอากลับมาเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอภิสิทธิ์ต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นน่ะบริสุทธิ์ปลอดภัยครับเพราะว่ารู้อยู่ว่าต้องสู้กับคุณปูแล้วก็รู้ว่าสู้ไม่ได้เพราะนั้นหนทางเดียวจะสู้ได้ก็ต้องทำตัวให้มันบริสุทธิ์แต่มันบริสุทธิ์หรือเปล่ามันไม่บริสุทธิ์เมื่อคืนนี้นะครับที่เขาตั้งใจคือเขาจะถล่มคุณทักษิณแล้วเขาก็หวังว่าจะถล่มสำเร็จถ้าสำเร็จวันนี้เขาก็จะเริ่มถล่มคุณปูว่าคุณปูนี่เป็นโนมินีเป็นโคลนนิ่ง
แล้วก็จะได้ลดคะแนนของเราปรากฏว่ามุกนี้แป๊กครับหนังสือพิมพ์ก็ไม่เอาใครก็ไม่เชื่อเมื่อกี้นี้นะครับไปดีเบตกับผมอภิสิทธิ์นะที่มหาวิทยาลัยรังสิตนัดกันบ่ายโมงผมก็ไปบ่ายโมงจับฉลากผมพูดเป็นคนที่สามอภิสิทธิ์มาเกือบบ่ายสองโมงส่งไอ้เตี้ยมาก่อนนะครับไอ้เตี้ยเขามาถึงปุ๊บจดโทรศัพท์ไปบอกนายอภิสิทธิ์มาถึงปั๊บแซงครับขอพูดก่อนผมอ้างว่าจะไปขึ้นเครื่องบินไปพิษณุโลกไอ้คนจัดก็กลัวนายกจัดให้ผมก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์มาวันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแล้วหัวข้อที่จะพูดวันนี้คือปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรละมาแซงกูไอ้อภิสิทธิ์ไม่ฟังนะครับทำงงๆงะขึ้นเวทีพูดเลยเขาตกลงกันว่าให้ประชาชนพูดแล้วก็ฟังประชาชนว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ตอบประชาชนว่าปัญหานั้นจะแก้ยังไงอภิสิทธิ์ไม่สนใจมาถึงเจาะแจ๊พูดนโยบายเสร็จแม่งไปเลยไอ้ห่าไม่อยู่ในกติกาอะไรเลยท่านไอ้หมอนี่ให้อยู่ต่อไปไม่ได้แล้วอยู่ชิบหายแน่บ้านเมืองท่านวางกันไหมเขาบอกว่าเขาขออยู่ต่อก็อยู่แล้วมึงไม่ทำอะไรล่ะใครก็จะให้อยู่จริงไหมบอกว่าถ้าเป็นต่อจะทำทันทีก็อยู่มา2ปีมึงไม่เห็นทำอะไรสักอย่างนึงมันจะทำอะไรได้บอกว่าจะแก้ไขปัญหาประชาชนเมื่อกี้คุณชาวลินบอกว่าแค่เรือล่มมึงยังแก้ไม่ได้เลยแล้วมันจะไปแก้ปัญหาอะไรพี่น้องท่านรู้ไหมวันนั้นนะครับเรือล่มที่อยุธยาไอ้สวิตนะครับไม่ใช่คุณสวิตนะแต่ผมเรียกว่าไอ้สวิตนะครับเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปถึงอภิสิทธิ์ก็ไปยืนนะครับชะเง้อเรือล่มตรงไหนเรือล่มตรงไหนสวิตก็ชี้อภิสิทธิ์ก็บอกผู้ว่ารับผิดชอบนะกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะครับปรากฏว่าอีก2อาทิตย์ถึงจะกู้เรือได้ถ้านายกรัฐมนตรีทำได้แค่นี้นี่อยู่นี่3ตัวเป็นนายกได้เหมือนกันครับไปดูเรือล่มแล้วก็เห่าโฮกโฮกโฮกผู้ว่าก็ไปทำแล้วท่านรู้ไหมผู้ว่าอยุธยาทำยังไงบวงสรวงพระแม่คงคาผมว่ามันบ้ากันทั้งประเทศไทยพี่น้องเอากลับมาเรื่องของเรานะครับท่านว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมครับเท่าที่ผมคิดออกนี่มี6ปัญหาปัญหาแรกประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยครับท่านว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลซึ่งเป็นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเป็นแน่ๆจะทำให้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเจ้าของประเทศเป็นใหญ่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะบอกว่าต้องการอะไรแล้วก็ร่วมกับรัฐบาลทำให้สิ่งนั้นมันเกิดและสำเร็จขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยไม่เกิดหรอกครับเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้เกิดมาบนระบบประชาธิปไตยแต่มันเกิดมาเพราะว่ามันจัดในค่ายทหารมันจัดเพราะว่ามีมือมองไม่เห็นจัดให้มันแต่มันก็อ้างว่าเป็นการยกมือในรัฐสภานั่นน่ะกูรู้อยู่แล้วยกมือแต่ก่อนหน้านั้นมึงไปทำอะไรข้อ2ปัญหาข้อ2บ้านเมืองเนี้ยมัน2มาตรฐานท่านว่าจริงไหมเมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยรังสิตตกลงกันเรียบร้อยแล้วเรียงกันขึ้นไปพูดมาจากไหนก็ไม่รู้แซงเขาอย่างนี้ไม่สองมาตรฐานแล้วเรียกว่าอะไรครับนี่ถ้าผมไม่ลงเลือกตั้งครั้งนี้เผลอๆได้เตะกันลงมาจากเวทีนะแต่ว่าผมไม่กล้านะครับเพราะจะชนะอยู่แล้วเรื่องอะไรกูจะถูกใบเหลืองแล้วโว้ย
มู่บ้านเสื้อแดงมีจริงหรือไม่มีจริงผมไม่รู้ถึงมีก็เรื่องของเขาเขาจะทักธงแดงมันหนักกระบาลใครเขาจะใส่เสื้อแดงมีปัญหาอะไรหาว่าจะยังโง่อย่างนี้ไล่หมู่บ้านเสื้อเหลืองอ่ะที่สะพานมัคควานที่ข้างทำเนียบอ่ะแล้วทำไมมึงไม่ไปดูว่าเขาทำอะไรอยู่มา2 เดือนไม่ทำอะไรแล้วพอเสื้อแดงจะมีหมู่บ้านบ้างมึงมีปัญหาทันทีเลยอย่างนี้ไม่2 มาตรฐานแล้วเรียกว่าอะไรครับข้อ3บ้านเมืองนี้ไม่เท่าเทียมกันบ้านเมืองนี้ไม่เท่าเทียมกันท่านว่าเท่าไหมล่ะครับคนมันเท่าไหมเพราะฉะนั้นท่านเพื่อศักดิ์ศรีของเราเราจะยอมให้มาดูถูกดูแคลนมาปิดกั้นโอกาสของลูกหลานเราไม่ได้นโยบายของพรรคเพื่อไทยจึงชัดเจนคือเปิดโอกาสให้ทุกคนเจริญเติบโตตามความสามารถเลือกอาชีพตามที่ท่านอยากจะทำไม่ใช่ว่ามึงจะเป็นใหญ่ตลอดไปกูไม่ยอมข้อ4บ้านเมืองนี้ขาดความยุติธรรมท่านเชื่อไหมชื่ออะไรก็ไม่รู้สั้นๆยอดอะไรก็ไม่รู้นะไปร้องเรียนอะไรบุญยอดเหรออันนี้ตัวอันนี้ไปด่าอะไรไปด่าเขาเหี้ยทำไมเขาต้องด่าน้อยไปเดี๋ยวคืองี้มันไปไม่มันไปร้องก็ไปร้องไปแจ้งความใช่ไหมหรือร้องกกต.ไม่รู้ให้ปิดเอเชียอัปเดตแล้วมึงไม่รู้หรือ ASCV ออกทุกวันมาเนี่ยมึงไม่ไปร้องหรือยังไงอ้าวผมยังมีใครอีกอ่ะไอเดี๋ยวดาวไลน์ของประชาธิปัตย์นะครับมีอีกคนหนึ่งไปร้องกกต.หาว่าเสื้อแดงที่ไปถือป้ายดีแต่พูดนี่จะยุบพรรคเพื่อไทยไอ้บ้าแล้วไอ้โนโหวตวันนั้นถ้าจะทิ่มหน้าผมล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วมันทำไมบ้านเมืองเนี่ยมันถึงไม่มีความยุติธรรมอย่างนี้แล้วไอ้เลขากกต.ก็เสือกรับลูกบอกว่าจะไปตรวจสอบสืบสวนดูว่าพรรคเพื่อไทยสั่งเสื้อแดงไปกีดขวางการหาเสียงหรือเปล่ามึงจะไปสอบยังไงเพราะกูก็ไม่บอกมึงท่านทำเองใช่เปล่าก็เขาไม่ชอบอ่ะเขาหมั่นไส้อ่ะเขาอยู่บ้านเขาก็มึงมาหาเสียงบ้านกูไม่ชอบมึงกูด่ามึงแล้วมันมีปัญหาอะไรเออใช่ไหมถ้าอยู่คุณอภิชิตอยู่ในบ้านตัวเองพูดในห้องนอนตัวเองไม่มีปัญหาแต่มาพูดในบ้านเมืองอื่นเขาที่เขาไม่ชอบพอเขาบอกไม่ชอบก็จะมาโกรธอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมครับพี่น้องครับคุณสุเทพเมื่อคืนนี้ที่ราชประสงค์บอกว่าไม่มีคนตายไอ้ห่ามึงโกหกตาบอดหรือเปล่าวะมันน่าแปลกใจนะเออทำไมกล้าโกหกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ว่าใครก็ไม่เชื่อเขาพูดให้คนที่เขาเชื่อพูดให้คนที่เชื่อเขาในเต็นท์เท่านั้นพูดหน้าตาเฉยที่นี่ไม่มีคนตายแล้วก็บอกว่ายังไงครับบอกว่าไอ้โม่งชุดดำทำให้คนตายมันมีปัญหาแล้วครับตรงนี้ผมเชื่อว่าในสนามเนี่ยมีหลายคนอยู่ในที่นั้นท่านก็รู้ว่าในอาทิตย์นั้นในวันนั้นมีทหารเป็นพันเป็นหมื่นถ้ามีไอ้โม่งชุดดำแล้วทหารเป็นพันเป็นหมื่นทำอะไรทำไมมองไม่เห็นตาบอดหรือเปล่าปรากฏว่าทำไมไหมครับพอคุณสุเทพบอกไปทหารบางคนเดือดร้อน
บอกเอ้พูดอย่างนี้มันดูถูกกูนี่หว่าถ้ามีชุดดำกูต้องจับได้ก็มันไม่มีนี่อ้าวจะมีปัญหาแล้วมีปัญหากันเองแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าทหารเขายอมรับไม่ได้ที่บอกว่ามีชุดดำมาเพ่นพ่านเพราะว่าถ้ามีนี่แสดงว่าเขาไม่มีสมรรถภาพตกลงตอนนี้สุเทพมีปัญหาหมดครับมีปัญหากับเรามีปัญหากับทหารด้วยสมน้ำหน้ามันครับบ้านเมืองยากจนไอ้รวยก็รวยไปนะครับไอ้พวกที่รวยก็ให้เงินแต่ประชาธิปัตย์ไปเพราะมันกลัวพวกเรารวมความแล้วพี่น้องบ้านเมืองนี้อย่างน้อยมี6ปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขพรรคเพื่อไทยแก้ไขได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปล่อยให้ไอ้มาร์กอยู่ต่อไปคราวหน้ามาหาเสียงผมจะต้องบอกว่ามี12ข้อ20ข้อเพราะมันจะมีมากกว่านี้นี่ขนาดมันอยู่แค่2ปีผมเอามาพูดได้6ข้อแล้วนะอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งผมจำเป็นจะต้องพูดให้ท่านฟังแล้วก็อยากให้ท่านไปพูดต่อๆไปแม้นว่าจะเหลืออีกเพียง1อาทิตย์สิ่งที่ประชาธิปัตย์ขณะนี้พยายามจะเขย่าเราก็คือถ้าเขาบริหารบ้านเมืองจะเรียบร้อยไม่ว่าเขาจะกดขี่ใครแต่ถ้าให้เราบริหารบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเขาว่าอย่างนั้นเราบอกว่าไม่จริงถ้าเราบริหารบ้านเมืองจะสงบเพราะเรามีเมตตาเราจะให้อภัยมันก็บอกว่าไม่จริงผมจะพอเล่าให้ท่านฟังว่าเราคิดอย่างไรข้อแรกเราบอกว่าถ้าบ้านเมืองจะสงบได้ต้องมีการเลือกตั้งโอเคมีการเลือกตั้งและเราก็บอกว่าการเลือกตั้งนั้นต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมอันนี้ไม่ค่อยแน่บัตรเลือกตั้งท่านเห็นแล้วชื่อพรรคเพื่อไทยตัวกระจิ๊ดเดียวผมก็โทรไปถามเขาว่าไอ้ทำไมเบอร์มันเล็กอย่างนี้ล่ะเขาก็บอกว่าเราส่งมาอย่างนี้ผมก็บอกว่าคุณว่ามันเล็กไหมล่ะเขาก็บอกว่ามันเล็กผมก็ถามว่าแล้วมันเล็กเนี่ยทำไมคุณไม่ติดต่อกับเราให้เราแก้ไขเขาก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาผมก็ถามกรรมการเลือกตั้งไอ้เมื่อกี้นะลูกน้องตอบนะว่าท่านดูหรือเปล่าออกมาอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นกรรมการเลือกตั้งบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พวกผมไม่ได้ดูลองผมเตรียมตัวจะไปเมืองนอกอ้ายห่านี่เป็นปัญหาแล้วนะก็ออกมาอย่างนี้ขณะนี้นะเรากำลังร้องไปแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมเปลี่ยนหรอกสิ่งที่เราขอขณะนี้ซึ่งศาลเนี่ยกำลังไต่สวนอยู่ก็คือว่าถ้าคิดตรงนั้นนะก็ให้ถือว่าไม่เป็นโมฆะเพราะว่ามีแนวโน้มที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาเขียนอธิบายไว้ว่าให้กาหลังนัมเบอร์นะครับให้กาหลังนัมเบอร์ก็เบอร์มันอยู่มันอยู่อะไรล่ะแถวแรกหลังนัมเบอร์มันก็ไอ้ตรงที่เขียนว่าพรรคเพื่อไทยเล็กๆอ่ะแล้วมันก็มีช่องให้เขียนก็จะดูครับว่าศาลจะว่ายังไงคืนนี้ผมเล่าให้ฟังให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เริ่มต้นมันก็ชักจะไม่ค่อยบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วอย่างนี้มันจะปองดองยังไงนี่ข้อ1 นะครับข้อ2เราก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จต้องเคารพเสียงประชาชนเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกเองว่ายุบสภาเพื่อฟังเสียงประชาชนถ้าตามที่รัฐธรรมนูญเฮงซวยมันเขียนเราก็ว่าพอสู้เพราะเราก็จะสู้แต่ผมขอถามหน่อยถ้าเราชนะ40 50 60เสียงแล้วไม่ให้เราตั้งรัฐบาลเนี่ยท่านยอมไหมมีคนมาถามผมว่าจะทำยังไงผมบอกไม่ยากกูก็สู้กับมึงอ่ะเขาก็บอกอ้าวนี่ยุ่งให้คนตีกันบอกว่าอ้าวผมยังไม่ได้พูดสักคำหนึ่งผมบอกว่าสู้ผมก็สู้ในวิถีทางประชาธิปไตยเท่าที่กฎหมายมันอนุญาตแต่อย่าเผลอผมก็เอากันละวะถ้ามันดูมันอย่างนี้มันไม่ได้นี่ว่าก็คอยดูไปท่านแต่เราเชื่อว่าเราจะได้เกิน250นะครับเชื่อว่าแต่เราก็ยังปอดนะปอดว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีใบเหลืองใบแดงตามมาอีกหรือเปล่าจะทำให้ทำงานลำบากเพราะนั้นท่านต้องช่วยกันครับชนะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาให้ร้องไม่ออกเอาให้ร้องไห้ขี้มูกโป่งลาออกจากพรรค
ประชาธิปัตย์ไปเลยอภิสิทธิ์ข้อนี้นะครับปรองดองข้อนี้คือว่าต้องเคารพเสียงประชาชนถ้าไม่เคารพมันก็ต้องมีเรื่องไม่รู้จะทำยังไงข้อ3เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วมือที่มองไม่เห็นที่ชอบมายุ่งกูไม่เอาโว้ยเบื่อพอแล้วเมื่อไหร่จะตายสักทีก็ไม่เห็นตายสักที มันไม่ใช่หน้าที่พอแล้วยุ่งมาพอแล้วเจ๊งมาพอแล้วได้ยินไหมทูนหัวพอเพราะนั้นเราจึงเรียกร้องอ่ะถ้าจะสมานฉันต้องให้รัฐบาลเข้าบริหารด้วยความเป็นอิสระตามที่เขาสัญญาไว้กับประชาชนเพราะนั้นคุณอย่ามายุ่งถ้ามายุ่งอีกก็ต้องเอาหมามุ้ยทามือกันแล้วว่าเที่ยวนี้ข้อต่อไปทหารทหารต้องเคารพการเลือกตั้งทหารต้องกลับกองกองไปดูแลประเทศไปดูแลสถาบันแต่ไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองพอแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งเงื่อนไขว่าคุณทหารถ้าคุณอยากจะเป็นวีรบุรุษคุณต้องกลับกองกองไปทำตามหน้าที่คุณแต่เมื่อไหร่คุณมายุ่งกับการเมืองคุณก็จะถูกด่าอย่างนี้แหละครับนี่ข้อต่อไปเรื่องสถาบันเราก็บอกสถาบันไม่ที่เคารพยกย่องนับถือทุกคนต้องเคารพไม่ต้องดึงสถาบันมากันแกล้งกันอย่างนี้ก็หมดปัญหาอีก2ข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญเราจะแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญนี้นะครับมันเป็นผลผลิตของกบฏมันเป็นผลไม้พิษที่เกิดจากต้นไม้พิษทิ้งเอาไว้ก็เป็นปัญหาต่อประเทศชาติความยุติธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นองค์การอิสระตั้งโดยคณะปฏิวัติตอนนี้เลือกตั้งแล้วมันก็ยังอยู่บางคณะกรรมการก็ไม่ได้โปรดเกล้าทำอะไรก็ไม่ผิดรัฐธรรมนูญมี308มาตราวินาทีสุดท้ายแม่งใส่ไปอีกมาตราหนึ่งมาตรา309ถ้าพวกมันในอดีตทำผิดก็ไม่ผิดปัจจุบันทำผิดก็ไม่ผิดอนาคตทำผิดก็ไม่ผิดไอ้หาดรัฐธรรมนูญอะไรวะรัฐมนตรีเฮงซวยฮะมาอย่างนี้นะครับมันต้องแก้เอาไว้ได้ยังไงเอาไว้ไหมครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเป็นรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากในสภาเราจะทำประชามติถามพี่น้องว่าจะแก้ไม่แก้แก้ไหมครับเมื่อแก้แล้วก่อนใช้จะถามอีกว่าเอาไม่เอาเมื่อประชาชนเอาใครจะมาขวางไม่ได้ต่อไปแล้วนี่คือเรื่องกติกาของประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนชาวไทยเพื่อสร้างความยุติธรรมความเสมอภาคข้อสุดท้ายเรื่องความสมานฉันท์เราก็บอกไปคุณปูบอกว่าไม่แก้แค้นแต่จะแก้ไขมันก็ชัดเจนท่านทักษิณบอกว่าท่านเป็นคนเจ็บที่สุดแต่ท่านจะกลืนเลือดเพื่อเห็นกับประเทศชาติมันก็พร่ำพูดอยู่นั่นแหละครับแผ่นเสียงตกล่องนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมไอ้หาพูดอย่างอื่นไม่เป็นไงวะคนพูดมีคนเดียวคุณเฉลิมแกหลุดมาในทางกฎหมายความตั้งใจของเราเนี่ยท่านก็คือว่าต้องตั้งกรรมการขึ้นมาและกรรมการชุดนี้ก็ควรจะมีคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมๆกันแล้วก็หาความจริงต้องเอาความจริงออกมาให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครฆ่าใครใครสั่งใครใช้เงินไปแค่ไหนใครทำถูกทำผิดเอาความจริงออกมาก่อนใช่ไหมครับเมื่อได้ความจริงแล้วก็ค่อยมานั่งคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรถึงได้เกิดเหตุขึ้นเอาคำตอบนั้นมาช่วยกันคิดว่าเราจะให้อภัยกับใครบ้างให้อภัยมากน้อยแค่ไหนใช่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ๆก็บอกเอ้ยไม่เอาแล้วเว้ยเลิกกันถ้าอย่างนั้นมันไม่ได้เลยว่ะในขณะเดียวกันคนที่ตายต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างถึงที่สุดรัฐบาลออกมาประกาศบอกใครบอกว่ารัฐบาลไม่เยียวยารัฐบาลช่วยไป 7.7 ล้านบาทพอโถยฮะถ้าลูกมึงตายพ่อแม่มึงตายให้7ล้านมึงจะเอาไหม 7.7 ล้านบาทกับคนตั้ง90กว่าคนไม่ได้
ครอบครัวหนึ่งนี่มันต้องได้เป็นสิบสิบล้านใช่ไหมครับแล้วเขาต้องเป็นวีรบุรุษแล้วเราก็ไม่ได้รังเกียจแม้แต่ตำรวจทหารที่ถูกสั่งมาก็ไม่ว่าอะไรพอตายไปแล้วเขาจะต้องได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันจากนั้นท่านเนื่องจากมันมีเรื่องอาญามีเรื่องแพ่งมีเรื่องความผิดเรื่องอะไรสารพัดเพื่อให้มันจบไปจริงๆมันอาจจะต้องใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นมันอาจจะจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเมื่อมีกฎหมายขึ้นมาผลประโยชน์จะต้องตกให้ทุกคนไม่ว่าใครทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าเราคิดเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเฉพาะเจาะจงเพื่อคุณทักษิณไม่ใช่แต่มันเป็นความจริงว่าคุณทักษิณน่ะเขาถูกการแกล้งรังแกแล้วเขาเดือดร้อนเพราะไปพยายามทำลายเขาใช่ไหมครับซึ่งถ้าใช่เขาก็ต้องมีสิทธิ์แต่ว่าไม่ใช่เราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยคุณทักษิณอย่างเดียวไม่ใช่แต่คุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์พยายามจะยัดเยียดว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเพื่อคนคนเดียวคือท่านนายกทักษิณไม่ใช่แต่จะปฏิเสธคุณทักษิณไม่ได้ใช่ไหมครับเขาไปเมืองนอกไปทำงานให้กับประเทศกำลังจะกล่าวปาศัยใน UN เสือกไปปฏิวัติเขาเขากลับเมืองไทยก็ไม่ได้จากนั้นก็ตั้งกรรมการเฮงซวยอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะใส่คลุยไม่ได้ใส่เสื้อนอกไปยุบพรรคไทยรักไทยซึ่งคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคถามว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมกับคุณทักษิณไหมเขาเป็นนายกก็ปลดเขาเขาเป็นหัวหน้าพรรคก็ปลดเขาเขามีเงินก็ไปยึดของเขาแล้วอยู่ๆมาบอกว่าคุณทักษิณไม่เกี่ยวเพราะว่ากูเอาเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วไอ้ห่าพวกนี้ได้ไงวะใช่ไหมมันไม่ถูกท่านมันไม่ใช่นักเลงพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องต้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปลายเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่ามาหาเรื่องเราเวลานี้คุณอภิสิทธิ์ได้สร้างวาทกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งคำรีดพิษทักษิณทีวีถามผมเมื่อเช้านี้ว่าไงผมบอกว่าไงกูคุณทักษิณไม่ใช่งูนี่หว่าจะไปรีดทําไมพิษคุณทักษิณต้องการความยุติธรรมพวกเองน่ะหากแล้วที่ต้องถูกไล่ออกไปไม่รีดไม่เลิกหรอกครับไล่ออกไปท่านอย่าไปเลือกมันเพราะฉะนั้นท่านวันที่3นี้เป็นวันพิพากษาท่านซึ่งเป็นเสียงสวรรค์จะต้องพิพากษาความถูกความผิดต้องเลือกให้พรรคเพื่อไทยชนะอย่างถล่มทลายกรุงเทพอย่าไปเอามากเอา33เสียงพอ300ก็อาจจะไม่พอมันไม่มันถ้าได้น้อยพรรคร่วมรัฐบาลก็จะมาต่อรองโน่นต่อรองนี่ต่อรองนั้นงานการก็ทำได้ด้วยความลำบากแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเพื่อนไปชวนเพื่อนมาแล้วก็บอกว่าให้ช่วยทำโน้นทำนี้มันทำกันได้เพราะฉะนั้นพรรคเนี่ยไม่ต้องการที่จะได้น้อยถึงชนะก็ไม่อยากได้น้อยเพราะว่าพรรคร่วมก็จะมาเอาโน่นเอานี่แล้วถ้าเราคุมไม่ได้ไปทำถูกทำผิดประชาชนก็จะมาด่าเราเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งท่านที่จะต้องเลือกชนะให้ถล่มทลายไปในครั้งนี้ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านลำพังมือเดียวของท่านไม่พอท่านต้องกลับไปบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงท่านเป็นใหญ่ถ้าผัวไม่ยอมตบแม่งเลยใช่ไหมผัวมันจะมาแค่ไหนเมียมันต้องใหญ่กว่าจริงไหมแล้วปีนี้มันปีผู้หญิงไอ้มาร์คเคยใช้ความหล่อตอนนี้จ่อยเลยเจอคนสวยกว่าฝรั่งท่านมันก็ช่างสังเกตนะมันก็ไปเขียนอาร์ติเกิลผมไปอ่านมันไปดูรูปคุณอภิสิทธิ์มันบอกคุณอภิสิทธิ์นี่แต่งเครื่องแบบเห็นไหมเป็นตาประชาธิปัตย์ใส่เนคไทเป็นลายแล้วไม่มองประชาชนฝรั่งบอกว่าเอผู้นำที่ไม่ดีไม่มองประชาชนนี่ไม่จริงใจนี่ฝรั่งว่านะไม่ใช่ผมว่าฝรั่งก็วิจารณ์คุณชูวิทย์อีก
บอกชูวิทย์นี่หน้าเหมือนยักษ์แต่ว่ารักประชาชนนี่ฝรั่งว่านะพอมาถึงคุณยิ่งลักษณ์ฝรั่งบอกว่ามองยังไงก็สวยนะฟันสวยตาสวยจริงใจนี่ฝรั่งว่าฝรั่งไม่มีสิทธิ์เลือกนะท่านมันอยากเลือกจะขาดท่านมีสิทธิ์เลือกเลือกไหมมันมีปรากฏการณ์ใหม่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเราเองก็เพิ่งรู้นะครับและก็เป็นประโยชน์คือปรากฏการณ์กูเบื่อโว้ยประชาธิปัตย์เองนะครับไอ้พวกที่แอบรักหรือหลงรักอภิสิทธิ์ตอนนี้ไม่เลือกอภิสิทธิ์บอกว่าไอ้ห่าคือถ้าอยู่ต่อไม่ว่ากูจะรักแค่ไหนกูตายก่อนเพราะนั้นไม่เลือกภาคใต้นี่นะครับ4จังหวัดภาคใต้คะแนนเป็นของเราเนี่ย 22% ท่านเพราะฉะนั้นมันแพ้เราแหงท่านแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับการไม่ประมาทเนี่ยมี 2-3 อย่างอย่างที่1ไปเลือกให้เต็มที่ผมได้พูดไปแล้วอันที่2จ้องไว้อย่าให้มันโกงมันโกงแน่ท่านดูหน้ามันก็รู้ว่าขี้โกงยิ่งแพ้นี่มันโกงแหลกนะครับใน7วันหน้าข้างหน้านี้ผมเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพกับอาจจะลงไปภาคใต้สักนิดหน่อยไม่กล้าทิ้งเพราะเขาพูดเอาไว้ว่าถ้าเขาแพ้กรุงเทพเขาไม่เป็นรัฐบาลเขาอยู่ไม่ได้คราวนี้ละมึงไม่ได้อยู่แน่เพราะนั้นพวกเราชาวกรุงเทพฝากอนุดิษฐ์ไว้นะครับเขาเป็นคนขยันที่สุดในพรรคตอนที่เสื้อแดงอยู่ที่ราชประสงค์อยู่ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์สี่แยกข้าวัวคนที่ติดตามสถานการณ์ตลอดระยะเวลา3เดือนแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยผมยืนยันได้ก็คืออนุดิษฐ์ท่านได้คนดีท่านมีโอกาสเลือกคนดีท่านต้องเลือกไม่อย่างไรวันหน้าถ้าเขาไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ท่านจะไม่ได้มีโอกาสเลือกคนดีนะครับเพราะฉะนั้นฝากอนุดิษฐ์ฝากพรรคท่านเอาให้เต็มที่ความแค้นของท่านทั้งหมดที่มีลงที่การเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวได้ไหมครับตกลงเลือกเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรนะขอบคุณมากครับครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับนี่คือรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหเรียนเชิญแฟนนานุแฟนนะครับที่ได้จัดเตรียมดอกกุหลาบช่อดอกไม้พวงมาลัยโอ้โหเรียกว่าวันนี้จัดกันหนักมาเลยทีเดียวนะครับหมดไปถึงตลาดยิ่งเจริญแล้วตอนนี้นะครับรถ6ล้อที่จอดอยู่ด้านหลังนะครับเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะบรรทุกดอกไม้นะครับที่แฟนๆนำมามอบให้ในวันนี้นี่เป็นกำลังใจอันดีครับพี่น้องครับที่ขุนพลผู้บริหารจากพรรคเพื่อไทยวันนี้มาให้กำลังใจกับผู้สมัครของเราที่เขตสายไหมครับหมายเลข1นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพครับต้องเรียนเลยนะครับภาพที่เราเห็นในขณะนี้เป็นภาพการมอบดอกไม้มอบมาลัยให้กำลังใจรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์หรือศิลปินเกาหลีแต่อย่างใดนะฮะนี่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับปรบมือให้หน่อยอีกครั้งนึงครับดร.ปลอดประสบสุรสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหดูสิฮะจะได้เห็นนะครับเป็นความภาคภูมิใจขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่ก็เผื่อแผ่มาถึงโฆษกด้วยนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงนี่เป็นการประกาศความภาคภูมิใจ